เราปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่ม608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่าภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ใช่คำสาปมันเป็นพรแต่ว่ายังไม่ถูกพัฒนาเท่านั้นเองเรายังไม่ยอมรับว่ามันมีการศึกษาที่เหมาะกับเด็กอีกหลายทางหลักสูตรของผมคือตั้งหลักไว้ที่ว่าเด็กทุกคนมีความต่างที่ผมทำเนี่ยคือ1ทำให้เด็กมั่นใจในตัวเองก่อนว่าเขามีดี2คือหาให้เจอว่าเขาชอบอะไรแล้วซัพพอร์ตเขาทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มไหนเด็กทั่วไปเด็กที่ทำเรื่องงานพิเศษเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสเท่ากันหมดในสายตาผมวันนี้หนูจะพาทุกคนไปเยี่ยมบ้านเรียนเสรวีที่มีครูนักครูนักแต่งเพลงที่สนใจทำงานกับเด็กออทิสติกโดยใช้ศิลปะดนตรีและความเข้าใจที่เกิดจากการมีภาวะออทิสติกของตัวครูนักเองส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาให้กับเด็กๆไปเซฟเช็คอินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูนัทสวัสดีครับคุณนะคะอุ๋ยแอบไปสืบมาว่าครูนัทเนี่ยมีหลากหลายอาชีพมาก จะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตกลงจริงๆอะทำอาชีพอะไรคะอาชีพจริงๆเอาถ้าเอาปัจจุบันเนี้ยจะเรียกว่าครูอาชีพไหมก็ไม่เต็มปากเพราะว่าก็ไม่ได้ดู for living อย่างเดียวเอาเป็นว่าถ้าอาชีพที่ระบุแน่นอนเนี่ยรับจ้างแล้วกันที่รับจ้างไปทั่วแล้วกันรับจ้างไปทั่วแต่อีกหนึ่งอาชีพที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเลย ต้องบอกอันนั้นจริงๆจริงๆอะอยากจะเป็นอาชีพตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ได้เป็นอาชีพก็คือนักบินใช่ไหมครับอย่างนั้นใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะเด็กๆเนี่ยผมเผอิญอยากเป็นทหารอากาศนักบินนะครับไม่คิดถึงอาชีพอื่นไม่รู้จักด้วยไม่สนใจด้วยจนกระทั่งม.3สายตาสั้นจบแล้ว เป็นทหารไม่ได้ไงสายตาสั้นแต่ก็ยังชอบเครื่องบินชอบอะไรอยู่ตลอดจะพัดจะพลูไปเข้าถาปัดศิลปากรพอเข้าไปเรียนถาปัดรุ่นพี่เด็กรุ่นพี่มัธยศิลป์ตอนนั้นก็อยู่ในวงการบันเทิงเยอะเวลาก็ทำรายการก็หาตัวประกอบเอาไอ้นี่เห็นบ่อยละครเวทีเอ้ยมาเล่นเล่นพวกคลิปสั้นๆในรายการเงี้ยเรื่องการตลกได้ตังค์เฮ้ยสุดลงและเลิง ติดวงการบันเทิงถึงอยากทำหนังตอนนั้นอยากทำหนังอะไรเงี้ยค่ะมุ่งไปทางสายนี้เลยก็จนกระทั่งมาทำงานถึงจุดหนึ่งพอดีได้ข่าวว่าเขามีศูนย์ฝึกการเป็นพลเรือนที่รับประกาศความฝันยังอยู่แล้วก็เลยไปสมัครแล้วก็สอบติดติดครับติดก็เรียนรุ่น50ปี40ก็เลยเรียนฝึกที่ดอนเมืองเรียนที่กองบิน6ตั้งแต่สิทธิการบินเรียนภาคทฤษฎีเรียนอะไรมาเหมือนทุกอย่างเหมือนปกติทุกอย่างแล้วก็ภาคอากาศที่มันนักบินแล้วออกมาทำอาชีพไหมคะอันนี้อาชีพไม่ได้ทำคือคิดว่าจะทำพอดีว่ามีลูกแต่งงานก่อนปีสิทธิ์สมแต่งงานพอดีพอมีลูกปุ๊บผมก็เลิกบินเลยนะเพราะว่าตอนบินเนี่ยเกือบเกิดอุบัติเหตุ8ครั้งจดไว้เลยนะเกือบถึงตายประมาณ3ครั้งแล้วเรารู้สึกว่าแต่ตอนนั้นไม่ได้กลัวแต่พอมีลูกแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็น professional risk นะมันไม่ใช่ความเสี่ยงของอาชีพอะเราไปบินเป็นสปอร์ตเป็นกีฬาเฉยๆอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปบินสายการบินแล้วเกิดโอเคเรารับทราบเรื่องความเสี่ยงแล้วทำมาหากินยังรับได้แต่อันเนี้ยผมจะไปเสี่ยงทำไมเสี่ยงให้ลูกไม่มีพ่อเหรอในคิดอย่างงี้ตลอดหรืออะไรเงี้ยมันไม่คุ้มเลยอะก็แต่ตัดสินใจเลิกหมดเพราะลูกก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกมาอยู่กับลูกเอาเวลาให้ลูกที่สุดอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นลูกเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนเสร็จแล้วที่บอกว่ามาทำงานกับเด็กเพราะลูกเพราะว่าก็เพื่อนๆน้องๆในวงการหนังสือเขาทำหนังสือเกี่ยวกับเด็กๆนิตยสารครอบครัวเนี่ยพี่มีอีเวนต์อะไรไหมแบบมีอีเวนต์ทุกปีเงี้ยบอกเอางี้สิไปสอนแม่ท้องร้องเพลงสนใจไหมแม่ท้องร้องเพลงเพราะว่าเคยสอนภรรยาตอนท้องแล้วคือตอนสอนภรรยาตอนท้องเนี่ยเพราะไม่อยากให้ภรรยาร้องเพลงเพี้ยนให้ลูกฟัง
วันที่ไปบอกน้องๆว่าเอ้ยเอานี่ไหมเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นลูกประมาณสัก 2-3 ขวบแล้วเราเห็นพัฒนาการบางอย่างของลูกซึ่งน่าแปลกใจในเรื่องของ ear training ของการฟังเสียงของอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าทั้งหมดที่ผมอินพุตมาตั้งแต่เกิดเนี่ยคือเรื่องเพลงเฮ้ยมันน่าจะมีประโยชน์คือเชื่อว่าลูกผมเป็นอย่างนี้เพราะเพลงเพราะดนตรีแล้วถ้ามันทำให้ลูกผมเป็นอย่างนี้ได้ก็ทำให้เด็กคนอื่นเป็นได้เหมือนกันเขาทำไมครับประสาทหูจะไวมากใช่ครับก็เลยเหมือนกับว่าเอาเป็นแม่ท้องน้องเพลงเพราะว่าเราเชื่อว่าเสียงที่เหมาะที่สุดกับพัฒนาการเด็กคือเสียงของแม่ไม่ใช่เสียงโมซาร์ทยังสู้แม่ไม่ได้ก็เลยจัดอีเวนต์กับเด็กมาก็คือเริ่มจากแม่ท้องร้องเพลงแล้วก็ทำและชักติดใจชักต่อเนื่องแต่ว่าเรารู้สึกแค่ว่าเอ๊ะถ้ามาอีเวนต์เนี่ยอยู่กัน2ชั่วโมงแล้วกลับไม่ได้เจออยู่แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราน่าจะอินพุตกับเด็กไปเรื่อยๆตอนนั้นปี54ก็เลยถามภรรยาว่าอยากจะทำอะไรก็ตามที่เด็กมาอยู่กับเรานานๆพอที่จะให้เด็กได้อินพุตเรื่องดนตรีกับเราเลยออกอุบายว่างั้นทำเนอร์เซอรี่ดีกว่าให้พ่อแม่เขาทิ้งลูกไว้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ภรรยาก็ตกลงด้วยอ่ะตกลงแล้วก็ลาออกจากบริษัทเดิมมาเพื่อจะมาทำเนอร์เซอรี่ด้วยกันอ๋อครับตอนนั้นภรรยาเป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์บริษัททำทีวีที่นึงตอนแรกเนอร์เซอรี่ที่ดูแลก็คือเป็นดูแลเด็กทั่วไปใช่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรแบบเยอะแยะมากมายเราทำเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยแล้วก็ทำสิ่งที่เราต้องการคิดว่าน่าจะใช่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ทำไปด้วยเสร็จแล้วปี54นั่นแหละพอเราทำเนอร์เซอรี่มาได้เกือบปีนึงตอนน้ำท่วมมีคุณน้าคนนึงโทรมาหาบอกว่าคุณนัทรับสอนเด็กดาวไหมผมก็บอกว่าผมไม่เคยใช้ดนตรีกับเด็กไม่เคยสอนนะแต่ผมเชื่อว่าดนตรีจะดีกับเขาถ้ามาลองด้วยกันไหมครับเขาก็มาลองเขาชื่อหยางซานหยางซานนี่เลยเป็นเด็กลูกศิษย์ที่มาทำงานพิเศษผมคนแรกเป็นคนชักนำเข้าสู่วงการหนึ่งว่าทำให้ผมมองเด็กที่มาทำงานพิเศษเปลี่ยนไปแล้วพอดีช่วงนั้นพอหยางซานเขาไปเรียนเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นจริงๆต้องบอกว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมแค่เป็นส่วนเล็กๆแต่เขาเหมือนกับพ่อปากต่อปากกันว่าเอ้ยมาหาคุณนัทมาหาคุณนัทสิอะไรเงี้ยก็เลยมีลูกศิษย์ที่มาทำการพิเศษเยอะแล้วก็จะมีคนติดต่อมาคุณนัทรับสอนที่โรงพยาบาลไหมมีเด็กเจ็บป่วยหรือรังแล้วสุดท้ายไปครับไปคือไปหมดตอนนี้มีคนไปหมดไปเลิศศิลป์ก็ไปน้องเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็จะไปสอนแบบ walk in ตามเตียงสอนวาดรูปไปเดือนละครั้งเนี่ยแล้วก็จะมีมาอีกว่าคุณนัทมาสอนที่โรงพยาบาลเด็กได้ไหมเป็นกลุ่มเด็กดาวซินโดรมคนที่ติดต่อมาในปัจจุบันก็เป็นกัลยาณมิตรสนิทกันนะชื่อคุณแอปเขาก็ไปอีกคือใครชวนมาผมไปหมดผมบอกใจง่ายถ้าเป็นเรื่องเด็กนี่ไปหมดไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแบบไม่ต้องมีอะไรค่ารถจะให้ก็ไม่เอาผมยินดีไปอยู่แล้วเนี่ยแต่เรียกว่าถ้ามองแล้วมันเป็นการศึกษาที่แบบมันไม่ได้อยู่หลักสูตรมันเป็นไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่เลยมันเป็นวิธีการสอนมันเป็นประสบการณ์ใช่มันเป็นสิ่งที่ผมทำในตามที่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะดีแล้วก็มารู้ทีหลังว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในพวกเขาระหว่างทำอีเวนต์หนึ่งคล้ายๆก็มีใบสอบถามใบประเมินว่าลูกคุณจะมีภาวะออทิซึมหรือเปล่าผมก็นั่งทำเพลินๆพอทำเสร็จผมมีภาวะออทิซึมแต่ว่าออทิซึมเนี่ยมันขอบเขตมันกว้างคุณอาจจะเป็นกลุ่มอาการไหนก็ได้คราวนี้มันตอบคำถามผมตั้งแต่ผมยังเด็กๆว่าอ๋อที่ผมคิดว่าผมแปลกกับเพื่อนเนี่ยผมรู้สาเหตุแล้วที่ผมมองพัดลมนานๆนั่งมองเป็นนานๆนี่นานๆนะฮะไม่ใช่คำเปรียบเทียบนะนานครึ่งวันเนี่ยครึ่งวันนั่งมองผมซื้อปลามาเลี้ยงผมก็นั่งดูปลาทองมันว่ายอ๋อตัวนี้มันว่ายแบบนี้แล้วมันไปทำอะไรอ๋อมันว่ายแบบนี้สาแก่ใจแล้วดูตัวอื่นต่อเนี่ยครึ่งวันผมนั่งดูปลาทองอย่างเงี้ยทั้งหมดมาประมวลผมเลยรู้ว่าอ๋อถ้างั้นผมเข้าใจแล้วว่าลูกศิษย์ผมแต่ละคนที่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะอะไรผมก็เลยเข้าไปเจาะเขาถูกว่าอ๋ออย่างนี้ไปปรับเขาคุณแม่อย่างนี้ปล่อยเขาอย่างนี้ไหมเพราะว่าเรารู้จากตัวเองพอรู้ปุ๊บดีใจมากประกาศใน Facebook ผมเป็นออทิซึมครับใช่เพราะว่าเห็นครูนัทก็เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองก็มีภาวะออทิซึมเพื่อที่ว่า1เป็นกำลังใจให้กับพ่อคุณแม่ว่าเขาพัฒนาได้นะดูอย่างอีตานัทเนี่ยพัฒนาได้นะโอเคอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่เป็นไฮฟังชันก็ตามไปเรียนสถาปัตย์ก็ได้ใช่เรียนออกแบบก็ได้ถ้าเรามองในส่วนของข้อดีของการที่เราก็มีภาวะออทิซึมมันทำให้เราเห็นอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมายังไงบ้างนะคะที่จะเอามาแก้ไขปัญหามันทำให้ผมเห็นว่าสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ใช่คำสาปมันเป็นพรแต่ว่ายังไม่ถูกพัฒนาเท่านั้นเองเ
คราวนี้ประเด็นคือว่าทำยังไงให้เขาพัฒนาพรของเขาความแตกต่างเขามาใช้งานได้ที่แล้วมาเราพยายามให้เขาอยู่ในแท็กเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเด็กที่คัดออกตลอดเวลาถ้าเราให้เขาไปตามแท็กเขาดูว่าอันนี้เขาเหมาะอย่างนี้แล้วไปอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาก็จะเป็นสมาชิกที่มีค่าของสังคมได้แล้วที่แน่ๆคือเขาจะอยู่รอดคือปัญหาหนึ่งที่พ่อแม่ในกลุ่มนี้เขากังวลคือว่าถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเขาอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือว่าให้เขาช่วยตัวเองได้ก่อนจากนั้นพัฒนาทักษะเขาอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำโรงเรียนที่นี่ขึ้นมาชื่อบ้านบ้านเรียนศิระวีบ้านเรียนศิระวีชื่อลูกสาวอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดของที่บ้านนี้กันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะได้ครับส่วนตัวของครูนัทมีทั้งสนุกแล้วก็หลากหลายรสชาติและอารมณ์แต่ว่าบ้านเรียนศิรวีนี้จะมีที่มายังไงไปฟังครูนัทเล่ากันต่อเลยค่ะครูนัทคะช่วงที่แล้วบอกว่าบ้านศิรวีคือบ้านมาจากชื่อมาจากลูกสาวใช่ครับบ้านนี้เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วนะคะ10ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยประมาณสัก4ปี4ปีใช่ครับก่อนโควิดไม่นานมันเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราได้ออกไปทำงานจิตอาสาหลายๆที่นะเราพบว่าเขาไม่ได้ขาดแค่คนไปสอนเขาไม่ได้ขาดแค่คนไปเล่นเนี่ยแต่เขาขาดอุปกรณ์ขาดเครื่องมือเครื่องใช้แม้กระทั่งหลายๆที่คือขาดพื้นที่ในการเรียนอย่างผมไปคลองเตยอย่างเงี้ยที่เขาก็ไม่ได้กว้างขวางนะฮะที่บังคับอยู่เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีที่เหมือนกับว่าเราจะสอนในสิ่งที่เราคิดไว้มีพื้นที่พอที่เราดีไซน์ไว้แล้วเอาเด็กพวกนั้นอ่ะมาเรียนที่เรามันน่าจะดีกว่าแต่ก็เป็นฝันที่เลือนลางมากเพราะว่ามันคือเงินทั้งนั้นมันคือค่าใช้จ่ายทั้งนั้นฝันมาตลอดจนกระทั่งแบบไปเจอครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่งไปสอนลูกเขาที่บ้านคุณแม่ติดตามผมใน Facebook มาระยะหนึ่งจนเห็นว่าผมอยากทำอะไรจนไว้ใจว่าผมทำจริงๆแล้วคงจะบอกคุณพ่ออ่ะเพราะวันที่ไปสอนวันแรกๆคุณพ่อก็ขอคุยด้วยว่าได้ข่าวว่าอยากทำโรงเรียนคุณนัทสนใจที่แบบไหนผมก็บอกอุ้ยผมไม่มีตังค์นะคุณพ่อเพราะยังนึกว่าคุณพ่อเป็นนักธุรกิจผมไม่มีตังค์นะครับผมไม่เป็นไรคุณนัทอยากได้ที่แบบไหนเอาเป็นอาคารหรือที่โล่งๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้ที่โล่งคือตอนนั้นก็เลยคุยเหมือนกับว่าคุยเหมือนเล่าความฝันคุณพ่อแล้วพ่อยังไงก็คงไม่มีปัญญาแต่มันก็เรารู้สึกสนิทใจกับคุณพ่อแล้วก็เล่าไปสอนครั้งต่อๆมาคุณนัทไปดูที่นี้หน่อยในซอยเวชคามเสร็จแล้วก็เลยแบบวันดีคืนดีขับรถมายังเป็นที่รกๆเฮ้ยแต่มันรู้สึกว่าตรงนี้ถูกชะตากับที่นี้ดีจังเลยนะอะไรเงี้ยวันต่อมาไปสอนเป็นไงไปดูยังคุณนัทดูแล้วครับชอบครับเลยนั่นแหละไปผมให้ทำคือปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าทำเลยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้อะไรให้ที่ทำเลยแต่ว่าเขาปลูกบ้านอยู่ด้วยนะจริงๆเนี่ยที่เนี้ยคุณพ่อจะปลูกบ้านเองอยู่คุณพ่อยังอุตส่าห์แบ่งที่ให้แต่ขออนุญาตไม่บอกข้อมูลคุณพ่อท่านนี้นะครับเพราะคุณพ่อท่านนี้น่ารักมากบอกว่าคุณนัทผมขอโลโปรไฟล์ทั้งสิ้นนะอะไรเงี้ยได้มาเจอท่านนี่เป็นบุญของเด็กๆผมว่าอย่างนั้นนะเพราะผมเลยมีโอกาสได้ทำก็ทราบว่านอกจากได้ความอนุเคราะห์เมตตาจากคุณหมอที่ใจดีให้หน้าที่ในการสร้างโรงเรียนแล้วแต่ก็จะมีความใจดีจากผู้ปกครองหลากหลายคนที่มาช่วยกันพอตอนทำปุ๊บเนี่ยเพื่อนถาปัดก็เอ้ยมาให้หลังคานี่เป็นเพื่อนถาปัดให้สีบริษัทรู้สึก TOA ให้ไปขอมาสุขภัณฑ์ของเด็กมีติดต่อมาพอดีจะมีบริษัทสุขภัณฑ์เขาจัดประกวดวาดรูปในสุขภัณฑ์เขาเนี่ยฮะที่งานที่เมืองทอง
ขาจะเสร็จวันนี้ตอนกลางคืนคุณนัทไปขนมาได้เลยโอ้ผมขนไม่ไหวครับเดี๋ยวขนมาให้มีคนมาให้อีกก็เนี่ยเราก็เซฟค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไปได้พอสมควรไฟที่เห็นเนี่ยจริงๆเราตั้งใจว่าจะมีไม่กี่ดวงแต่ว่าพี่ที่เขาทำรีโนเวทเขาเป็นคนเอาไฟมาให้เราแล้วว่าเฮ้ยน้อยไปเดี๋ยวเด็กตาเสียติดเยอะเลยเนี่ยติดเต็มเลยอะไรเงี้ยคือทุกจุดทุกที่อย่างประตูเนี่ยเห็นไหมประตูก็ไม่เหมือนกันก็เป็นประตูที่เพื่อนให้มาประตูห้องน้ำเพื่อนก็ให้มาคือหลายๆอย่างที่มีที่เป็นโรงเรียนนี้ได้เนี่ยมันเกิดจากน้ำใจเกิดจากความเห็นใจความปรารถนาดีของหลายๆคนเนี่ยมันทำให้เป็นโรงเรียนมันเป็นทำให้สถานที่นี้ได้มันอบอุ่นนะเวลามาที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเราไม่อโลนอ่ะเราไม่ได้ลำพังเดียวดายนะมันมีคนที่เห็นด้วยกับความฝันของเราในการที่จะทำงานให้เด็กๆแล้วเขาก็ซัพพอร์ตมาสูตรในการเรียนการสอนของที่นี่เหรอคะเป็นแบบหลักสูตรครูนัทครับหลักสูตรของผมคือตั้งหลักไว้ที่ว่าเด็กทุกคนมีความต่างไม่ว่าใครก็ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากความต่างของเขาโดยชั่วโมงแรกๆที่ผมจะเจอน้องเนี่ยผมมักจะไม่คิดสมมติถ้าเป็นเด็กที่มาเรียนเสียค่าเรียนนะผมจะไม่คิดชั่วโมงเพราะว่าไม่ให้เด็กเสียประโยชน์ก็คือว่าเพื่อจะประเมินเด็กมาคุยกันเด็กมาเจอว่าเออเราจะไปทางไหนต่อเด็กคนนี้เขามีอะไรที่น่าพัฒนาคุณนัทดูเป็นทีละคนทีละคนใช่แล้วก็ปรับปรุงเพิ่มเติมทีละคนทีละคนอย่างน้องๆดาวซินโดรมหรือออทิสติกเราจะดูเขาจะมีความแตกต่างเหมือนกันยังไงไหมคะถ้าถามว่าแตกต่างทางกายภาพมาแตกต่างแน่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเคยโพสต์ไว้ว่าให้วางคำว่าดาวซินโดรมอะไรไว้ข้างนอกก่อนเลยแล้วดูที่ตัวเด็กคือทันทีถ้าเรามองว่าเด็กคนนี้เป็นดาวซินโดรมเราจะมีไบแอสในใจว่าเขาทำไอ้นี่ไม่ได้แน่เรามองเด็กคนนี้ออทิสซึมเขาคงทำคิดอย่างนี้ไม่ได้แน่ผมมานี่ผมผลักลูกศิษย์ไปแบบติดคอหมดทุกคนเลยนะให้ทำงานยากก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาทำไม่ได้ด้วยวิธีปกติแนะให้เขาลองทำวิธีอื่นแล้วเขาก็ทำจนได้พอเขาทำได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเริ่มความรู้สึกนับถือตัวเองว่าเขาก็ทำได้อันนั้นคือสิ่งที่ผมเน้นที่สุดเลยถ้าถามจริงๆแล้วนะเพราะผมเคยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจเนื่องจากภาวะของผมอะผมเน้นสร้างความมั่นใจนับถือตัวเองก่อนพอคุณดีปุ๊บคุณไม่ต้องทำตามใครคุณดีปุ๊บคุณไม่ต้องอายใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้การเรียนรู้เขาค่อยขั้นต่อไปง่ายขึ้นคือผมใช้จิตวิทยาล้วนๆน่ะในการสอนเด็กอะทำยังไงบางทีเด็กอยู่กับผมปุ๊บวันนี้ไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำผมก็ชวนคุยเพราะฟังก์ชันในวันนั้นผมคือต้องการจะดูว่าเขาเป็นยังไงอยู่แล้วมันปรับวิธีได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะคือแบบจะปรับตามเด็กไปเรื่อยๆเพื่อให้เด็กไม่เครียดมันเหมือนคุณนัทสอนเหมือนมีลูกอ่ะแล้วสอนลูกอ่ะใช้หัวใจในการสอนอ่ะมันไม่ได้ใช้เรียกว่าทำนองนั้นเพราะว่าบอกว่าเวลาวาดภาพคุณนัทก็สามารถที่จะอ่านออกได้อ่านได้ด้วยว่าเขาสื่ออะไรใช่ครับคือตอนนี้ที่ทำอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่คุณอุ๋ยบอกก็คือการอ่านวิเคราะห์รูปวาดเด็กว่าเขาคิดอะไรเขากำลังกังวลอะไรเขากินยังไงอินเนอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วทั้งหมดเนี้ยวิธีของผมเองคิดขึ้นมาเองตรงที่ว่าคือก่อนหน้านี้จะมีผู้ปกครองส่งรูปมาให้ดูในเรื่องอาร์ตคุณนัทวิจารณ์ให้หน่อยค่ะอ๋ออันนี้ให้ดูว่าผลงานที่สวยงามเป็นแบบนี้นะครับช่วยผมก็ช่วยสอนให้วันนึงผมดูของคนคนนึงแล้วก็โอเคเรียบร้อยวิจารณ์ว่าเอาคอมเมนต์และเอลิเมนต์แบบนี้นะคอมโพสิชันแบบนี้จะมานั่งนึกดูรูปต่อแล้วก็พิมพ์แบบคุณแม่ครับตอนนี้น้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับอุ้ยใช่ค่ะคุณนัทรู้ได้ยังไงอ๋อพอดีผมรู้สึกจากลูกอ๋อเหรอครับอุ้ยใช่ค่ะมันเป็นงี้เขาอธิบายมาโอเคอ๋อไอสิ่งที่เราเห็นรูปตรงนี้เรารู้สึกเนี้ยใช่จดไว้จำไว้ต่อมาก็เลยทุกรูปเวลาส่งมาผมก็จะแบบคุณแม่ครับตอนนี้น้องเป็นอย่างนี้นี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่หมดเลยนะผมก็เลยใช้วิธีนี้ในการให้คำปรึกษาคุณแม่ไปด้วยว่าสิ่งที่เขาเป็นอะไรอยู่ตอนนี้เพราะนั้นหลังจากนั้นมันก็จะมีหลายๆลายที่ส่งมาคุณนัทเมื่อคืนดูรูปไปแล้วเขาวาดรูปนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะเป็นหมอดูเลยเป็นหมอดูนี่ไงถึงบอกมันเป็นหมอดูน้องๆออทิสติกหรือว่าน้องๆดาวซินโดรมอ่ะเวลาเขาวาดภาพหรือเวลาสื่อมันก็สามารถสื่อได้เหมือนปกติทั่วไปใช่เพราะว่าการดีโคดรูปวาดเนี่ยมันยิ่งใช้ได้กับเด็กพิเศษด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ค่อยสื่อสารกับเราผมก็จะดูจากรูปนี่แหละว่าน้องกำลังเป็นแบบนี้แล้วกำลังคิดแบบนี้คุณแม่ยั้งหน่อยคุณแม่อย่าเพิ่งไปทำอย่างนี้กับเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ช่วยในการดูแลด้วยอุทานเลยสิคะอย่างในเรื่องของการศึกษาปัจจุบันน่ะมันน่าจะมีช่องว่างสำหรับน้องๆพวกนี้ครูนัด
เห็นช่องว่างแล้วเราจะสามารถเติมเต็มพวกนี้ได้ไงบ้างช่องว่างผมเห็นมาตลอดและเห็นอยู่อย่างเดียวก็คือว่ามันไม่มีที่ให้เขาเลือกคือการเรียนทุกแนวอะทางเลือกสายหลักโฮมสคูลดีหมดแล้วไม่ดีหมดขึ้นอยู่กับตัวเด็กช่องว่างคือว่าเรายังไม่ยอมรับว่ามันมีการศึกษาที่เหมาะกับเด็กอีกหลายทางเราแม้กระทั่งพ่อแม่เองก็ยังพยายามจะให้ลูกเรียนเพราะว่าเชื่อว่านี่คือทางที่ลูกจะรอดแต่ผมบอกว่าทุกวันนี้โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกความสามารถเป็นอาชีพได้โลกทุกวันนี้เป็นแบบนี้ยูทูบเบอร์เกมอะไรต่างๆอะไรนะเกมแคชเชอร์อะไรเงี้ยแล้วทุกอาชีพสำเร็จได้เพราะนั้นผมว่าตอนนี้มันไม่น่ากลัวสำหรับเด็กแล้วที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วไปให้สุดในทางของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือถ้าเกิดเขารู้ตัวเขาว่าเขาชอบอะไรแล้วสามารถมีคนที่จะชี้นำทางให้เขาได้ถึงได้กลับมาบอกว่าที่ผมทำเนี่ยคือหนึ่งทำให้เด็กมั่นใจในตัวเองก่อนว่าเขามีดีสองคือหาให้เจอว่าเขาชอบอะไรแล้วซัพพอร์ตเขาทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มไหนเด็กทั่วไปเด็กที่ทำหน้างานพิเศษเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสเท่ากันหมดในสายตาผมคิดว่าตัวเองมีความพิเศษจากภาวะออทิสติกในตัวเองบ้างไหมคะครูนัทได้โชว์ความสุขที่เข้าใจตัวเองว่ามีภาวะนี้กับเราและก็มีคำในใจมาฝากถึงทุกคนด้วยค่ะครูนัทคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะครูนัทเคยทำงานมาเยอะแยะมากมายท้อบ้างไหมคะจริงๆท้อทุกอาชีพที่ทำเพราะว่ามันจะมีส่วนยากของแต่ละอาชีพแต่ถ้าท้อที่สุดก็คือที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยท้อมากท้อเพราะว่าอย่างเรื่องถ้ากำลังทำงานเพลงแล้วท้อคิดไม่ออกพักซะเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวคิดออกแล้วมันก็เป็นงานของเราเป็นงานที่เราทำด้วยตัวเราเองอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จบเนาะแล้วมันก็จบตรงนั้นแต่งานกับเด็กเนี่ยมันมีคนที่รับผลของมันก็คือเด็กอยู่ท้อคิดไม่ออกจะทำยังไงจะไปต่อยังไงดีอะไรเงี้ยเราเหนื่อยเราเลิกแต่ว่าเด็กอยู่กับปัญหาต่อมันเลยทำให้ท้อแบบท้อไปเรื่อยๆท้อคุณแบบว่าเพราะเราแบกเด็กเขาอยู่มันความท้อที่เกิดจากการทำงานเนี่ยมันถามว่าเยอะไหมมันหนักไหมมันหนักแล้วมีแรงบันดาลใจว่าสร้างกำลังใจให้ตัวเองยังไงผมใช้หลักของพระราชดำรัสรัชกาลที่9หลายๆเรื่องนะในการดำเนินชีวิตมาตลอดอยู่แล้วสำหรับเรื่องการทำงานเพื่อเด็กเนี่ยผมพูดเสมอว่าหลักที่ผมใช้ที่ยึดถือคือว่าเรื่องความหาชนกนะครับคือความเพียรการว่ายน้ำที่ไม่เห็นฝั่งแต่แล้วการทำงานเพื่อเด็กนี่คือมันแทบจะไม่มีฝั่งเลยซ้ำเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนจะยอมรับเมื่อไหร่พ่อแม่จะเข้าใจว่าคือพ่อแม่หลายบ้านที่น้องพิเศษเนี่ยก็ท้อเองแล้วก็ถอยหลังเองแล้วก็เชื่อว่าลูกทำอะไรไม่เป็นเองคือไม่มีแรงผลักดันจากครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังต้องไหว้ต่ออะไรเงี้ยมันก็พอจะมีกำลังใจขึ้นมาได้บ้างเวลานึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาครับคุณนะคะในส่วนของภาวะออทิสติกหรือว่าดาวซินโดรมเนี่ยถ้าคุณนัทจะสื่อสารบอกคนได้เนี่ยคุณนัทอยากจะบอกอะไรนะคะถ้าอยากจะให้คนอื่นมองน้องๆกลุ่มนี้ยังไงอยากจะให้มองเขาในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นคนญี่ปุ่นคนนี้เขาเป็นคนอเมริกันคนนี้เป็นคนจีนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็น LGBT นี่เหมือนกันอ๋อคนนี้ออทิสติกคนนี้ดาวซินโดรมคนนี้ออทิสซึมคนนี้สมาธิสั้นคนนี้ดิสเลกเซียอะไรเงี้ยทุกคนเท่ากันหมดเรามีวิธีเรียนรู้ที่ต่างกันเด็กพวกนี้เขาก็เหมือนกันคุณนะคะอนาคตล่ะคะยังจะทำหน้าที่เป็นครูจิตอาสาอย่างนี้อีกนานขนาดไหนจนทำไม่ได้ครับจนกว่าจะทำไม่ได้จนกว่าจะไม่มีแรงทำอันนี้พูดอย่างนี้เลยตั้งใจไว้แล้วคือจะไม่เลิกเป็นครูจะไม่เลิกเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อเด็กยังไงก็ต้องขอขอบคุณแทนน้องๆแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมต้องขอบคุณเขามากกว่าครับที่ทำให้ชีวิตผมมีค่าแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะด้วยความยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ